บทที่11ตกอับผมบังคับม้าเดินขึ้นหน้าพลางมองไปทางจุดที่ในอ้วนชี้ลอดผ่านทิวไม้บางจางมองเห็นริมทะเลสาบด้านล่างมีคนอยู่30กว่าคนม้า50กว่าตัวเป็นกองคาราวานที่ใหญ่มากคนพวกนั้นกำลังกางเต็นท์ดูเหมือนจะค้างคืนริมทะเลสาบในกลุ่มมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกำลังกางวัตถุคล้ายจานเรดาร์และทำการทดสอบผมส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกลผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นอนิงนั่นเองผมสะบัดออกมาใหญ่นี้ก็มาด้วยแสดงว่าพวกเราเดาไม่ผิดคนที่อาสามต้องการจะถ่วงเวลาคงเป็นคนกลุ่มนี้แน่ไม่รู้บริษัทกู้ซากเรือจะมาทำซากอะไรบนแผ่นดินใหญ่ฮาวาเหอช่างก็เห็นกองคาราวานด้วยด้านล่างเช่นกันสีหน้าเปลี่ยนไปถามเฉินผีอัซซือเบาๆว่าเอาอย่างไรดีเฉินผีอาซื่อมองดูแวบหนึ่งยิ้มเย้ยหยันพูดว่ามาได้ดีแสดงว่าเส้นทางของเราไม่ผิดเดินหน้ากันต่ออย่าไปสนใจผมใช้กล้องส่องทางไกลส่องจับผิดทีละคนไม่พบอาสามแต่เมื่ออาสามตกอยู่ในมือพวกเขาก็ย่อมถูกจำกัดอิสระอาจถูกขังไว้ในเต็นท์สิ่งที่ทำให้ผมไม่สบายใจมากขึ้นคือคนข้างล่างนั้นมีครึ่งหนึ่งที่สะพายปืนกลเบาType 56ผมยังเห็นโทรศัพท์ดาวเทียมกับอุปกรณ์สมัยใหม่จำนวนมากนายอ้วนเห็นปืนแล้วน้ำลายหกพูดกับเฉินผีอัซซือว่าคุณผู้เฒ่าเอาแต่พูดว่าไม่ซื้อปืนไม่ซื้อปืนดูนอนคนเขาจัดมาเต็มเหนียวถ้าเกิดเผชิญหน้ากันขึ้นมาจะทำยังไงให้ถือกะละมังล้างหน้าเป็นโล่ถล่มฆ่าศึกด้วยผ้าอนามัยหรือไงเฉินผีอัซซือมองเขาแวบหนึ่งโบกมือยิ้มอาชีพของพวกเราไม่เคยต้องอาศัยคนเยอะเข้าว่าพอเข้าเขตหิมะแล้วเองจะรู้ว่าที่เลือกมากับข้านี้ถูกต้องแล้วพวกเราคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่นทั้งหมดซุนจือที่แม้ผัดแต่ภาษาจีนกลางยังพูดไม่คล่องย่อมฟังไม่ออกแต่เขาเป็นไกด์มานานปีรู้ตัวดีว่าคำพูดของลูกทัวร์อยากฟังให้มากนักเผลอๆเป็นเรื่องไม่ดีอาจโดนฆ่าปิดปากเมื่อไหร่ก็ได้พวกเรามุ่งหน้ากันต่อจนกระทั่งเจอบ้านไม้ผุกับประตูลวดหนามด้านหน้าบนนั้นมีคำขวัญเขียนว่าพรมแดนแผ่นดินเกิดศักดิ์สิทธิ์ห้ามรุกรานซุนจือบอกเราว่าที่นี่เป็นฐานสนับสนุนของหน่วยป้องกันชายแดนบนภูเขาหิมะหลังจากการเจรจากันหลายฝ่ายป้อมทหารหลายแห่งถูกย้ายออกที่นี่ก็ปล่อยร้างป้อมทหารบนแนวหิมะก็ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วถ้าพวกเราจะขึ้นไปหากมีโอกาสก็ไปเที่ยวดูได้คืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรอีกพวกเราค้างแรมกันที่นี่หนึ่งคืนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นก็ตื่นขึ้นมาเร่งเดินทางต่อซุนจือแปลกใจไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่ทุ่มเทขนาดนี้แต่เมื่อรับเงินเขามาก็ต้องตามใจลูกทัวร์เมื่อตื่นมาหิมะเริ่มตกแล้วอุณหภูมิลดฮวบกระทันหันคนภาคใต้น้อยมากที่จะปรับตัวรับกับสภาพอากาศเช่นนี้ได้นอกจากนายอ้วนกับเยี่ยเฉิงคนอื่นที่เหลือต่างหนาวจนตัวแข็งสูงขึ้นไปอีกหน่อยเลยแนวหิมะพวกเราก็ได้เห็นทะเลหิมะสะสมเริ่มจากปะปลายเป็นหย่อมๆยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งพอกหนาต้นไม้น้อยลงเรื่อยๆก้อนหินชนิดต่างๆโผล่ยื่นขึ้นมาเฉินผีอัซซือบอกว่านี่เป็นร่องรอยที่ผ่านการก่อสร้างมาก่อนจนเที่ยงวันรอบตัวของเราล้วนเป็นสีขาวโพลนหิมะบนพื้นหนาจนไม่มีทางให้เดินอาศัยซุนจือใช้ไม้นำเดินนำเปิดทางให้ขณะนี้อยู่ๆมีลมพัดมาซุนจือมองดูก้อนเมฆถามพวกเราว่าวันนี้พอแค่นี้ไหมดูจากสภาพอากาศแล้วอาจมีพายุถ้าหากอยากเห็นภูเขาหิมะให้สะใจก็ไปดูให้พอแต่หากขึ้นต่อไปอีกจะเป็นอันตรายพวกเฉินผีอัซซือโบกมือบอกให้เขารอก่อนพวกเราหยุดพักกินอาหารแห้งกันเล็กน้อยคนสองสามคนแยกย้ายไปชมวิวพวกเราขณะนี้อยู่บนสันเขาของภูเขาลูกเตี้ยๆลูกหนึ่งสามารถมองเห็นป่าดงดิบที่พวกเราเดินฝ่ามาเฉินผีอัซซือทอดสายตามองไกลแล้วชี้ไปยังที่ลุ่มต่ำผืนกว้างผืนหนึ่งพูดกับพวกเราว่าสมัยโบราณยามก่อสร้างสุสานจะสรรหาวัตถุดิบจากในท้องที่ป่าผืนใหญ่นั้นโปร่งบางกว่าบริเวณอื่นเมื่อร้อยปีก่อนต้องเคยมีคนแผ้วผัดถางอีกอย่างตลอดเส้นทางที่พวกเราผ่านมาแม้จะเดินเท้าลำบากแต่ไม่มีสิ่งกีดขวางที่มากจนเกินไปสมัยโบราณรอบๆนี้ต้องเคยมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นแน่ภูเขาละแวกนี้ผ่านการแต่งเกลี่ยมาแล้ว
ทิศทางใหญ่ของเรามากันถูกทางยังต้องขึ้นเขาไปอีกเยี่ยเฉิงถามว่านายท่านเทือกเขาเส้นนี้มียอดเขา10กว่าลูกต่างก็ขึ้นไปจากทางนี้ทั้งนั้นพวกเราจะหากันยังไงเฉินผีอซื่อตอบว่าเดินไปดูไปตำแหน่งที่ตั้งของเสียนมังกรต้องมีปรากฏการประหลาดจุดสิ้นสุดของเทือกเขาใต้ดินคือถ้ำมังกรที่นี่มีภูเขาเยอะแต่เทือกเขาใต้ดินมีเพียงเส้นเดียวพวกเราตอนนี้เดินตามเทือกเขาไม่กลัวหาไม่เจออย่างมากก็ใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นพอมองตามสายตาของเขาเห็นเพียงต้นไม้เป็นแพใหญ่ไม่เห็นความแตกต่างใดๆเลยรู้สึกละอายใจมากหันไปมองทางเมินหยัวผิงกลับเห็นเขาจ้องแต่เพียงภูเขาหิมะเบื้องหน้าขมวดคิ้วเล็กน้อยซุนจือได้ยินว่าพวกเราจะขึ้นต่อไปอีกถอนหายใจเฮือกหนึ่งสายหน้าพูดว่าถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องขี่ม้าไม่ได้แล้วต้องใช้ม้าลากแค่เลื่อนหิมะฤดูหนาวบนฉางไปซานความจริงแล้วเดินทางสะดวกที่สุดนอกจากเจอพายุหิมะเข้าไม่อย่างนั้นใช้ม้าลากแคร่ก็สามารถปีนขึ้นไปถึงทุกที่ที่ม้าขึ้นไปถึงแต่ถ้าพายุมาพวกเราต้องเชื่อฟังเขาทุกอย่างเขาบอกให้กลับก็ต้องกลับห้ามขัดขืนคัดค้านเด็ดขาดพวกเราทุกคนพยักหน้ารับปากขนข้าวของสัมภาระลงจากหลังม้าวางลงบนแคร่เตรียมการแล้วเสร็จซุนจือโบยแซ่นำทางอยู่ด้านหน้าม้าของพวกเราวิ่งตามหลังโดยพร้อมเพรียงทั้งคณะพุ่งทะยานไปบนหิมะอย่างรวดเร็วตอนที่เพิ่งนั่งแคร่เลื่อนรู้สึกสนุกดีเหมือนกับนั่งเลื่อนสุนัขแต่ไม่นานไม่รู้เป็นเพราะลมแรงขึ้นหรือเป็นเพราะอยู่บนแคร่แล้วขยับตัวไม่สะดวกช่วงลำตัวหนาวจัดเหมือนชาไปทั้งตัวเพราะเป็นทางภูเขาม้าเริ่มวิ่งไม่นิ่งในอ้วนน้ำหนักตัวมากไปเอียงล้มตกหิมะไปหลายครั้งทำให้พวกเราต้องหยุดขบวนคอยเราวิ่งอยู่เช่นนี้จนฟ้าเป็นสีเทาลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นม้าวิ่งช้าลงช้าลงพวกเราต้องสวมแว่นกันลมจึงมองเห็นข้างหน้าเกล็ดหิมะสีขาวทั่วไปหมดไม่รู้ว่าโปรยลงมาจากฟ้าหรือพัดลงมาจากภูเขาหิมะเสียงลมก้องหูคิดจะพูดอะไรสักคำพออ้าปากลมเย็นยะเยียบก็โกรกเข้าไปใช้สำนวนของนายอ้วนก็คือคำด่าแม่งแข็งคาคอไปหมดวิ่งไปเรื่อยๆม้าของซุนจือก็หยุดลงข้างหน้าผมรู้สึกผิดปกตินี่เพิ่งจะบ่าย2ทำไมฟ้ามองเสียแล้วพวกเราฝ่าลมพามาหาซุนจือเห็นเขากำลังบีบนวดคอม้าพลางมองสำรวจไปรอบๆหัวคิ้วขมวดเข้าไปในรูจมูกแล้วพวกเราล้อมเข้ามาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่าลมแรงเกินไปที่นี่เหมือนกับเคยเกิดหิมะถล่มภูมิทัศน์ไม่เหมือนเดิมผมจำไม่ค่อยได้อีกอย่างพวกคุณดูหิมะที่คลุมอยู่ข้างหน้าเป็นหิมะจากภูเขาด้านบนทั้งลึกและร่วนเกินไปพอเหยียบลงไปก็จมถึงท้องม้าม้าไม่ยอมข้ามหิมะแบบนี้ด้านล่างมีฟองอากาศพังถล่มได้ง่ายอันตรายมากเวลาจะเดินห้ามเดินเป็นกลุ่มใหญ่งั้นทำยังไงดีผ่านจื่อมองฟ้าสภาพอากาศแบบนี้ดูไม่สู้ดีย้อนกลับไปไหวไหมซุนจื่อมองฟ้าแล้วมองดูพวกเราพูดว่าก็พูดยากแต่ลมนี่พอเริ่มพัดไม่ครบ2วัน2คืนไม่มีหยุดพวกเรารออยู่ที่นี่คือตายสถานเดียวป้อมทหารตำแหน่งตับด้านหน้าอยู่ถัดไปอีกไม่ไกลไปให้ถึงที่นั่นจะหลบพายุหิมะได้ผมว่าตอนนี้ย้อนกลับไปไม่ทันแล้วเราเลือกเดินทางเท้าไปต่อได้เดินเท้าหรือนายอ้วนถามกดหมวกผ้าสกัดที่ครอบหูทดลองก้าวอย่างดูก้าวหนึ่งปรากฏว่าจมพรวดลงไปในหิมะถึงต้นขาเขาเดินตรงไปหนึ่งก้าวอย่างยากเย็นด่าว่าแม่งเอ้ยหนักอีกแล้วนางานนี้พวกเราสวมรองเท้าเดินหิมะลากแคร่เดินโต้ลมไปบนหิมะอย่างยากลำบากบริเวณนี้เป็นปากช่องลมก็คือตรงกลางสันเขาสองฟากลมแรงเป็นพิเศษมิหน้าจึงเกิดหิมะถล่มเราเดินเข้าไปในช่องลมซุนจือบอกว่าป้อมทหารอีกแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแต่ไม่รู้เพราะพวกเราเดินเข้าไปหรือซุนจือพาหลงเดินกันจน6โมงเย็นแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาของป้อมซุนจือเดินวนไปมาอย่างงุนงงเมื่อคิดอีกครู่พันร้องขึ้นจบกันผมรู้แล้วว่าป้อมทหารอยู่ไหนพวกเราเดินเข้าไปหาสีหน้าของเขาดูแย่มากพูดว่าทำไมผมไม่ทันคิดนะนี่ไม่ใช่หิมะถล่มขนาดเล็กป้อมทหารต้องจมอยู่ใต้หิมะแน่ๆอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานี่เองมีหน้าเดินวนอยู่ครึ่งค่อนวันก็หาไม่เจอเ
พานจือถอนหายใจเฮือกใหญ่พูดคำหนึ่งคำดูจากรูปปากของเขามันคือเย็บแม่นายอ้วนตะโกนถามซุนจืองั้นตอนนี้ทำยังไงดีม้าก็ไม่มีแล้วหรือเราต้องตายอยู่ตรงนี้ซุนจือชี้ไปข้างหน้าพูดว่ายังมีความหวังสุดท้ายผมจำได้ว่าใกล้ๆนี้มีบ่อน้ำพุร้อนถ้าไปถึงที่นั่นได้ก็ยังต้านไหวอีก 2-3 วันบ่อน้ำพุร้อนนั่นอยู่สูงกว่าที่นี่ไม่น่าจะโดนหิมะกลบแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ต้องอาศัยกำลังใจอย่างเดียวทุกคนหน้าซีดเดินไต่ขึ้นบนตามหลังซุนจือท้องฟ้ามืดลงทุกทีซุนจือเอาเชือกมาผูกตัวกันไว้ทุกคนเพราะวิสัยทัศน์ต่ำมากถึงขั้นมองหากันไม่เจอตะโกนเรียกกันก็ไม่ได้ยินจำต้องอาศัยเชือกจึงจะยึดโยงทุกคนเอาไว้ด้วยกันได้ผมเดินไปเรื่อยๆตาก็เริ่มลายมองอะไรไม่ชัดสักอย่างคนข้างหน้าเดินไกลออกไปทุกทีคนข้างหลังก็ทิ้งห่างออกไปทุกทีพอผมพบว่าทั้งหน้าและหลังมองไม่เจอคนจิตใจอดเต้นสะดุดไม่ได้นึกในใจว่าเสือกขึ้นเขากันในยามนี้เป็นความผิดพลาดใช่ไหมหรือเราจะต้องตายอยู่ที่นี่ไม่เหมือนซุนจือที่ยังเดินนิ่งมากแม้นผมมองเขาไม่เห็นแต่รู้สึกว่าได้ทิศทางของเชือกนำทางไปอย่างมั่นคงพายุหิมะแบบนี้เขาคงเจอจนชินแล้วติดตามเขาไปย่อมไม่เกิดเรื่องผมปลอบใจตัวเองพร้อมกับเดินหน้าต่อพลันพบว่าท่ามกลางหมอกหิมะปรากฏเงาดำร่างหนึ่งพร่ามัวไม่ชัดผมดูไม่ออกว่าเป็นใครเดินไปอีกไม่กี่ก้าวเงาดำนั่นพลันโซเซแล้วล้มคว่ำลงบนพื้นผมรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นซุนจือล้มหมดสติอยู่ในหิมะเหมือนโยผิงอยู่ด้านหลังรีบรุดเข้ามาเมื่อเห็นซุนจือรีบพยุงเขาขึ้นเราแบกเขาขึ้นหลังแล้วกระตุกเชือกเรียกทุกคนมารวมตัวกันนายอ้วนพอเห็นซุนจือเท่านั้นก็ทำสีหน้าสุดประหลาดตะโกนลั่นว่าเฮ้ยนี่แม่งไกด์ภาษาอะไรไม่รู้จักทางก็ไม่บอกซ้ำร้ายพวกเรายังไม่เป็นไรตัวเองชิงเป็นลมไปซะก่อนงั้นจะให้พวกเราทำยังไงล่ะเขายังจะด่าต่อแต่ถ้อยคำที่เหลือถูกลมแรงพัดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ผมมองดูรอบตัวพระเจ้าช่วยสถานการณ์เกินควบคุมลมกระโชกแรงเจือเกล็ดหิมะมหาศาลกระทบกับโขดหินรอบตัวเรากลายเป็นสภาพเป็นลมหมุนนอกรัศมี1เมตรมองอะไรไม่เห็นแล้วรอยเท้าขามาของเราถูกลมกลบเกลี้ยงที่ทานเหนือใต้ออกตกแยกไม่ออกลมแรงกดอัดลงมาแม้แต่หัวยังโง่ไม่ขึ้นพอยืดตัวตรงก็โดนลมพัดหงายหลังทุกคนหน้าซีดเผือดเฉินผีอซื่อดวงตาเหมือลอยผู้ที่สูงวัยอยู่ในสภาวะสุดขั้วเช่นนี้คงมีสภาพกึ่งโคม่าแล้วต่อให้ซุนจือไม่ล้มเขาก็คงอดทนต่อไปอีกได้อีกไม่นานพานจือพูดว่าพวกเราหยุดรอความตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้น้ำพุร้อนอาจอยู่ใกล้ๆเราดึงเชือกให้ยาวแยกย้ายกันหาใครเจอให้กระตุกเชือกเป็นสัญญาณพวกเราแยกย้ายกันออกไปผมไม่รู้แล้วว่าตัวเองเลือกทิศไหนเดินพลางหัวหมุนไปพลางความรู้สึกชาคล้ายกับส่งมาจากแขนขาซึมเข้าสู่ทั่วร่างแต่ก่อนเคยดูหนังหลายเรื่องพูดว่าเมื่ออยู่บนภูเขาหิมะคนเราจะรู้สึกง่วงขึ้นเรื่อยๆแต่หากนอนหลับไปก็จะไม่ตื่นอีกเลยตลอดกาลแล้วยังจะเกิดภาพหลอนอีกด้วยอย่างเช่นมองเห็นข้าวสวยร้อนผมพยายามเรียกสติแต่ก็ยืนหยัดไม่ไหวแต่ละก้าวย่างออกไปหนังตาเหมือนเทคทับกันด้วยตะกั่วหนักจนจะปิดลงมาให้ได้ขนาดผมกำลังสิ้นหนทางพลันได้ยินเสียงนายอ้วนตะโกนร้องลมแรงเกินไปฟังไม่ค่อยชัดพ้นหันกลับไปดูพลันเห็นเงาของเขาผุดหายไปในพริบตาเหมือนหยัวผิงรีบหันหน้าไปพบว่าเชือกพลันดึงตึงเขาหน้าถอดสีตะโกนบอกแย่แล้วแกะเชือกมีคนตกหลุมหิมะยังไม่ทันสิ้นเสียงหิมะใต้ฝ่าเท้าของเขาก็ยุบลงเช่นกันตัวเขาถูกเชือกดึงตกลงไปใต้หิมะตามด้วยผมที่อยู่ใกล้เขาที่สุดพวกเราเหมือนเป็นพวงองุ่นถูกนายอ้วนดึงลงใต้หิมะทีละคนกิ้งหลุนลงไปไม่รู้กี่ตลบจึงหยุดนิ่งเปลือกตาของผมมีแต่หิมะลืมแทบไม่ขึ้นได้ยินเสียงพานจือบอกผมว่าอย่าขยับเขาอยู่ปลายสุดแต่เป็นคนปีนลงไปก่อนแล้วค่อยว่ากันขณะนี้พลันได้ยินเสียงเย่เฉิงร้องขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนเตรียมอาวุธอย่าพ่งลงไปไอ้ที่ขดอยู่ในหิมะนั่นคือตัวอะไรบทที่12มังกรร้อยขาผมปัดหิมะบนเปลือกตาออก
ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนรู้สึกเพียงหลังพิงกับหินแหลมเหี้ยเฉิงอยู่ข้างใต้ตัวผมตะโกนร้องลั่นผมตั้งสติมองลงไปดูว่าเขากำลังกลัวอะไรเมื่อดูให้ดีก็พบว่าพวกเรากำลังพิงอยู่บนเนินหินถล่มที่สูงชันอยู่สูงกว่าพื้นด้านล่าง 6-7 เมตรเชือกที่เอวขัดอยู่กับแง่งหินแง่งหนึ่งจึงไม่กลิ้งตกลงไปด้านล่างทันทีก้นเนินเต็มไปด้วยหิมะและกรวดหินที่ถล่มลงมาพร้อมเราเมื่อครู่ในกองหิมะมีกรงเล็บสีดำแหลมยาวหลายท่อนโผล่ยื่นออกมาผมพลันหายใจติดขัดแนบหลังชิดติดผนังหินโดยไม่รู้ตัวมองสายปลายเล็บขึ้นไปด้านในกองหิมะครับใครครับคราว่ามีวัตถุเป็นเส้นสีดำขดตัวอยู่ขนาดลำตัวราวๆกับถังน้ำลำตัวเป็นปล้องๆเต็มไปด้วยเกล็ดบางตัวซ่อนอยู่ในหิมะบางส่วนโผล่พ้นออกมาด้านนอกผมเห็นทีแรกนึกว่าเป็นงูจำศีลพอดูอีกทีคล้ายตะขาบไอ้สิ่งนี้ตัวแนบติดกับก้อนหินไม่ขยับเขยื้อนไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือตายแล้วมองไม่เห็นหัวและหางไม่รู้ขนาดว่ายาวแค่ไหนผมรู้สึกแปลกใจที่นี่อยู่สูงเหนือแนวหิมะซึ่งปกติจะมีสิ่งมีชีวิตน้อยมากไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรมองดูกรงเล็บที่เหมือนตะขาบกับร่องบนตัวของมันรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติพันจือยืนกรานจะลงไปเยื่อเฉิงร้องไม่หยุดนายอ้วนก็เห็นเจ้าสิ่งนั้นแล้วคว้าหิมะใกล้ตัวปั้นเป็นก้อนป่าใส่หัวเยื่อเฉิงด่าเสียงเบาๆว่าไอ้นี่เบาเสียงหน่อยได้ไหมอยากปลุกแม่มึงขึ้นมาหรือไงผมมองดูรอบตัวตรงนี้น่าจะเป็นช่องเขาเล็กๆที่ปิดตายโดนหิมะถล่มถมจนเต็มแต่เพราะโขดหินในนี้กองเกยกันอย่างไม่มีระเบียบทำให้เกิดโพรงอากาศจำนวนมากนายอ้วนเดินอยู่ด้านบนน้ำหนักตัวทำให้ชั้นหิมะที่เปราะบางแตกหักก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ชั้นหิมะทั้งชั้นพังถล่มพวกเราจึงถูกดึงลงมาหมดหิมะด้านบนยังถล่มลงมาไม่หยุดบ่อยครั้งหลังจากเกิดการพังถล่มเช่นนี้หิมะที่สะสมรอบทิศจะไหลลงมาเหมือนสู่เราเหมือนทรายดูดถมจุดที่ยุบถล่มลงมาจนเต็มอีกครั้งเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นเร็วมากทีมนักสำรวจภูเขาสูงจำนวนมากที่ถูกลดจำนวนลูกทีมเพราะเหตุนี้สามารถกลืนหายไปทั้งทีมในเวลาไม่กี่วินาทีโชคดีที่หิมะรอบๆคราวนี้นับว่าแน่นแข็งแรงหรืออาจเป็นเพราะพวกเราถูกเชือกที่ผูกโยงเอาไว้ดึงตกลงไปทีละคนหิมะรอบๆโดนพวกเรากลิ้งทับจนเรียบจึงไม่พังถล่มเป็นวงกว้างบริเวณนี้อยู่ใต้ลมแรงลมเบาลงไปมากไม่หนาวเท่ากับเมื่อครู่นี้ผมสามารถหายใจอย่างโล่งคอ 2-3 ฮืดพยุงตัวนั่งอย่างระมัดระวังขยับลงด้านล่าง 2-3 ก้าวเนินผานี้แม้จะชันดิ่งแต่พื้นผิวเต็มไปด้วยเศษหินบางก้อนขนาดใหญ่เท่าหัวรถบรรทุกบางก้อนก็เท่าลูกปิงปองปีนได้สะดวกจะขึ้นหรือลงก็ไม่ยากเกินไปพันจือกระเมินโยพิงแก้เชือกออกแล้วเพราะอยู่ไม่สูงจากพื้นล่างเกินไปนักทั้งคู่สวบกระโดดลงไปบนหิมะพร้อมกันเมื่อถึงพื้นก็ม้วนตัวสลายแรงกลิ้งไปบนก้นเนินคนทั้งสองคลานตรงไปหาวัตถุสีดำอย่างเงียบเชียบหัวใจของเราเสียวาบขึ้นมาถึงคอตรงเข้าไปไม่กี่ก้าวเมินหยวพินกับพันจือต่างยืดตัวขึ้นเห็นได้ว่าผ่อนคลายลงแล้วพันจือมองดูเมินหยวพิงยักไหลแล้วทำสัญญาณมือบอกให้พวกเราลงมาได้พวกเราแปลกใจในอ้วนแก้เชือกเรากลิ้งลงไปด้วยเมินหยอพิงปัดหิมะที่คลุมรูปปั้นหินออกดูที่แท้มันเป็นภาพแกะสลักนูนต่ำบนหิมะบนหินผาซึ่งแกะขึ้นจากหินสีดำเนื่องจากตัวมังกรแกะได้เหมือนมีชีวิตหากซ่อนไว้ใต้หิมะจะดูไม่ออกจริงๆพวกเราทยอยกันลงไปเฉินผีอซื่อเห็นหินแกะสลักสีหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเขายืนไม่อยู่เรียกว่าเหอช่างมาช่วยพยุงเดินตรงไปยังหน้าผาหินแกะสลักแล้วลูบคลำมังกรตัวนี้ไม่เหมือนกับมังกรอื่นๆใต้ลำตัวของมันมีขาจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างกับตะขาบเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่งานศิลป์ของชาวจีนตอนกลางน่าจะเป็นมังกรกลายพันธุ์ของชนเผ่าเร่ร่อนริมชายแดนในอ้วนถามผมมังกรตัวนี้ทำไมถึงได้หน้าเกลียดนักอย่างกับกิ้งกือดูชั่วร้ายอัปมงคลน่าเกลียดกว่าที่อยู่บนผนังพระราชวังต้องห้ามเยอะหรือว่าจะแกะเสียฮาวาเหอช่างพูดว่าไม่รู้ก็อย่าพูดนี่คือมังกรร้อยขาไม่ใช่มังกรของชาวจีนประติมากรรมยุคต้นของแคว้นตงเซี่ยเป็นอย่างนี้หมดในสมัยจีนยุคก่อน
มังกรจีนยุคดึกดำบรรพ์จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไปมังกรบางตัวมีจมูกเป็นหมูจึงไม่ใช่เรื่องแปลกวิวัฒนาการของมังกรจีนนั้นยาวมากเริ่มแรกมังกรเป็นสัตว์เลื้อยคลานเลือกหัวของสัตว์ใหญ่สักตัวมาสวมเข้ากับร่างงูก็กลายเป็นมังกรแล้วสมัยนั้นทุกๆชนเผ่ามีภาพบูชารูปมังกรของตัวเองด้วยกันหมดทุกๆชนเผ่าต่างมีวัฒนาการของตัวเองจนท้ายสุดมังกรของแต่ละเผ่าก็มีหน้าตาไม่เหมือนกันต่อมาวัฒนธรรมชาวจีนฮั่นเป็นที่แพร่หลายเกิดการผสมกลมกลืนกันของวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยมังกรชาวจีนฮั่นจึงเริ่มผสมรวมร่างกับมังกรของแต่ละชนเผ่าสุดท้ายค่อยๆกลายสภาพมาเป็นมังกรจีนอย่างที่เห็นมังกรร้อยขาตัวนี้น่าจะเป็นร่างผสมของมังกรกับตะขาบแต่ไม่รู้ทำไมเห็นตัวมังกรปกติมีขายุบยับเยี่ยงสัตว์ตัวปล้องไม่เพียงไม่รู้สึกสูงสง่าหน้าเกรงขามแต่ยังชวนให้ยึกยืดพิลึกพิลั่นในอ้วนฟังคำอธิบายของฮว่าเหอช่างพูดยิ้มว่าเฮียหน้าบากดูไม่ออกเลยว่าเฮียจะมีความรู้ขนาดนี้งั้นหินก้อนนี้น่าจะเป็นสมบัติของแคว้นตงเซี่ยสินะฮว่าเหอช่างมองดูหินแกะสลักแล้วเงยหน้าขึ้นมองด้านบนเนินเขาพูดอย่างแปลกใจว่าใช่แต่ไม่รู้ว่ามังกรหินนี่มันตกลงมาจากไหนขณะนี้ท้องฟ้าเข้าสู่ความมืดแล้วพวกเราต่างเปิดไฟฉายของตัวเองพลางช่วยกันปัดหิมะบนงอกหินออกทั้งหมดพบว่าหินก้อนนี้เป็นกระดานหินแผ่นยักษ์ขนาดสูง5เมตรกว้าง3เมตรพิงพาดอยู่บนเนินหน้าผาแผ่นหินเรียบลื่นซ้ำยังเป็นสีดำแตกต่างจากก้อนหินรอบๆ บริเวณนี้อย่างเห็นได้ชัดผมมองดูรอยร้าวบนแผ่นหินพูดว่าอาจจะตกลงมาจากด้านบนตอนหิมะถล่มซื้ออากงพูดถูกจุดหมายของเรายังต้องไต่สูงขึ้นไปอีกดูจากรูปร่างของมังกรตัวนี้ขาดความสมดุลนี่เป็นมังกรคู่เล่นลูกแก้วประติมากรรมหินแบบนี้ยังต้องมีอีกบานหนึ่งปกติจะอยู่บนประตูหินสองฝั่งแกะสลักไว้ฝาละบานเฉินพีอซื้อไอออกมาทีหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนเพลียไอ้งั่งรู้แค่งูปลาทำคุยเสียงดังประตูหินอะไรกันนี่เป็นหินปิดผนึกในอุโมงค์สุสานพูดปรางเขาชี้ไปที่ปากมังกรฮวาเหอช่างเดินตรงไปทันทีสอดมือเข้าไปในปากมังกรแล้วดึงก็มีโซ่สีดำขนาดเท่าข้อมือติดออกมาจริงๆนายอ้วนเห็นปุ๊บร้องออกมาว่าตายห่ามังกรโดนกระซวกไส้เฉินพีอซือพูดว่านี่เป็นที่ใช้ดึงหินปิดทางตอนปิดสุสานด้านนี้เป็นฝั่งที่หันเข้าด้านในผมหน้าแตกแดงแจ๋มองซ้ายมองขวาพูดว่าจริงด้วยผมดูผิดเองว่าแต่หินปิดผนึกนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าเหอช่างออกแรงดึงโซ่หินก้อนนี้นิ่งไม่ขยับเฉินผีอซื่อสีหน้าดูแปลกใจสายหน้าทีหนึ่งเงยมองด้านบนผมร้องขึ้นในใจรู้ว่าเขากังวลเรื่องอะไรอยู่ถ้าหินปิดผนึกนี้ถล่มมาจากด้านบนแสดงว่าทางเข้าสุสานข้างบนเสียหายรุนแรงมากต่อให้พวกเราหาจนเจอก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมด้านบนพายุหิมะพัดกระหน่ำท้องฟ้ามืดจนเรียกว่าเป็นยามค่ำคืนผมดูนาฬิกาข้อมือไม่รู้ว่าพายุลูกนี้จะพัดไปถึงเมื่อไหร่การพบหินแกะสลักชิ้นนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับเราในเรื่องสืบหาตำหนักทิพย์แต่ผมไม่รู้ว่าควรดีใจหรือหดหู่เพราะว่าเหอช่างถ่ายรูปแผ่นหินเฉินพีอซื่อเริ่มฟื้นเรี่ยวแรงสั่งพวกเราให้ดูแลสิ่งของของตัวเองให้ดีใครที่ควรพักก็จงพักข้างในนี้พอดีใช้หลบพายุได้มีเรื่องอะไรรอให้ลมหยุดแล้วค่อยคุยพวกเราดึงเอาสิ่งของเครื่องใช้ออกมาเพราะว่าเหอช่างไปดูแลทหารเจ็บผมกำลังรื้อของเขาวิ่งมาบอกว่าไม่มีปัญหาซุนจือไม่ค่อยจะตอบสนองแล้วผมวางตัวซุนจือให้นอนลงเขย่าหน้าของเขาเขาเพียงแต่ขานอื้อออกมาอย่างเชื่องช้าสติเลอะเลือนดูปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นอาการของภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเราต้องก่อไฟไม่อย่างนั้นเขาทนได้อีกไม่นานพานจือเดินมากล่าวพอหลับไปปุ๊บก็จะไม่ฟื้นอีกผมมองดูรอบตัวไม่มีฟืนสักดุ้นคิดจะก่อกองไฟสงสัยต้องเอาแคร่มาเผาแต่จะขึ้นภูเขาหิมะต้องการเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากหากไม่มีแคร่เส้นทางถัดจากนี้คงไปต่อไม่ไหวเพราะว่าเหอช่างมองไปทางเฉินผีอซื่อเห็นได้ว่าไม่กล้าตัดสินใจเองฝ่ายหลังสีหน้ามืดมนไม่รู้เป็นเพราะหนาวจัดหรือเปล่าขมวดคิ้วติดกันแล้วสั่งว่า
อย่าเพิ่งปล่อยให้ตายข้ายังมีเรื่องต้องถามมันผมโล่งอกเพราะว่าเหอช่างเตรียมย้ายของออกจากแคร่เพื่อถอดชิ้นส่วนที่เป็นไม้ออกมาทำฟืนแต่ตอนนี้แคร่ก็เปียกหิมะหมดยังไม่รู้จะจุดติดหรือเปล่าขณะกำลังกังวลผมพรันได้กลิ่นกรรมฐานกลิ่นนี้ไม่รู้โผล่ขึ้นมาจากตรงไหนในหัวของผมเต้นกระตุกบอกให้ฮาวะเหอช่างหยุดก่อนลุกขึ้นดมหาคนอื่นๆก็ได้กลิ่นด้วยพร้อมกันต่างวางงานตรงหน้าลงในอ้วนสูดหายใจลึกๆพูดว่าสหายทุกท่านเหมือนจะได้กลิ่นน้ำพุร้อนเฉินพีอาซื่อใช้สายตาสั่งเยี่ยเฉิงกับหลางเฟิงให้ออกไปหาแต่พันจือห้ามไว้พันจือใช้คางชี้ไปที่เมินหยัวผิงพูดว่าไม่ต้องห่วงเรามียอดฝีมือเมินหยัวผิงก้มตัวลงใช้นิ้วสองนิ้วที่ยาวเป็นพิเศษคลำก้อนหินที่พื้นเขาพลันขมวดคิ้วร้องเอ๊ะขึ้นมาแล้วหันไปทางหินมังกรพวกเราเดินมาตรงหน้าหินมังกรแผ่นนั้นเมื่อครู่จุดนี้ไม่มีกลิ่นอะไรตอนนี้กลิ่นกรรมฐานชัดขึ้นมากเมินหยัวผิงคลำไปที่หัวมังกรแล้วมองไปด้านหลังแผ่นหินเขาทาบมือลงบนหัวมังกรกดลงไปพูดว่าแปลกข้างหลังหัวมังกรเป็นพื้นที่ว่างเปล่าบทที่13มุดรู1ภูเขาช้างไปเป็นภูเขาไฟที่มีพลังสงบอยู่จากข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร์การระเบิดเล็กน้อยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนถึงแม้ปัจจุบันภูเขาไฟจะสงบนิ่งแต่พลังงานความร้อนใต้พิภพรายรอบยังมีมากโพรงใต้ดินและปล่องภูเขาไฟเมื่อยุคภูเขาไฟระเบิดยังคงมีอุณหภูมิสูงจัดด้านหลังหินมังกรปิดผนึกนี้อาจปิดทับโพรงใต้ดินที่พ่นไอร้อนอยู่ทำให้มีกลิ่นกรรมฐานสำหรับพวกเรานี่เป็นข่าวดีอย่างไม่ต้องสงสัยในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สามารถมีแหล่งพลังงานความร้อนที่คงที่ย่อมเป็นคุณประโยชน์มากกว่าการก่อกองไฟแต่หินมังกรปิดผนึกทับอยู่นี้กะเกณฑ์ด้วยสายตาน้ำหนักก็เป็น10ตันพวกเราไม่มีอุปกรณ์เปิดภูเขาคิดจับพลิกมันขึ้นมาเป็นเรื่องยากมากนายอ้วนเป็นสายปฏิบัติม้วนแขนเสื้อเรียกพวกเราไปช่วยกันยกหินหลายคนทดลองตรงเข้าไปยกดูปรากฏว่าทั้งหมดเหงื่อท่วมหน้าแดงหูแดงแต่หินนั่นยังนิ่งสนิทนายอ้วนหืดจับด่าออกมาว่าไม่ไหวคุณผู้เฒ่าบอกแล้วไงว่าอุปกรณ์ของเรามันไม่เวิร์คเห็นหรือยังล่ะถ้าตอนนี้มีดินระเบิดมาด้วยก็สบายไปแล้วฮาวะเหอช่างพูดว่าคุณไม่รู้เรื่องก็เงียบซะนายท่านของเราเดินสะพานมากกว่าคุณเดินถนนไม่เอาดินระเบิดมาด้วยเป็นเรื่องถูกต้องแล้วคุณคิดดูเองพวกเราอยู่ในหุบเขาด้านบนเป็นหิมะไม่ว่าคุณจะจุดระเบิดตรงไหนหิมะด้านบนโดนแรงสั่นสะเทือนถล่มลงมาถูกฟังทั้งเป็นทันทีนายอ้วนเถียงไม่ออกขณะนี้ผมเห็นด้านหลังของหินมังกรมีหินเล็กหินใหญ่จำนวนไม่เท่ากันขัดอยู่พลันนึกอะไรได้บอกพวกเขาว่าอาจไม่ต้องใช้ดินระเบิดขอผมลองหน่อยพูดพลางผมหยิบค้อนปอนออกมาจากเป้เดินไปหยุดอยู่ตรงข้างๆหินปิดผนึกตรวจดูหินก้อนใหญ่หน่อยออกแรงทุบลงไปยังก้อนหินหนึ่งในนั้นหินก้อนนั้นรับน้ำหนัก10กว่าตันจากด้านบนเมื่อถูกผมทุบจากด้านล่างปริร้าวเป็นเส้นทันทีตามด้วยเสียงหินดังเสียดสีกันคลืดๆหินมังกรปิดผนึกด้านบนเริ่มไหลลื่นลงล่างเพราะการเปลี่ยนแปลงของแรงค้ำพวกเรารีบถอยไปด้านหลังหินมังกรถลายลงไม่กี่นิ้วแล้วเริ่มเอ็นเอียงแต่แผ่นหินนี้น้ำหนักมากเกินไปจริงๆถลายลงไปเพียงนิดเดียวก็หยุดถึงกระนั้นพวกเราก็สามารถมองเห็นว่าด้านหลังมีโพรงที่เป็นเนื้อหินของตัวภูเขาแหวกลึกลงไปโพรงหินกว้างเท่าที่คนจะพอฝืนเบียดเข้าไปได้บริเวณขอบหลุมเป็นรอยปริแยกของชั้นหินไม่มีร่องรอยการขุดเจาะกลิ่นกรรมฐานลอยออกมาจากข้างในนั้นนายอ้วนเปิดไฟฉายชะโงกหัวเข้าไปดูหันมาพูดว่าข้างในนี้อุ่นมากแต่มุมยังใช้ไม่ได้ส่องอะไรไม่เห็นเลยอีกอย่างผนังหินด้านในเหมือนมีตัวหนังสือเขียนว่าอะไรผมถามนายอ้วนรีตาเพ่งดูครู่หนึ่งตอบว่าอ่านไม่ออกไม่รู้เขียนอะไรของมันเขาพยายามจะขมแมวพุงมุดเข้าไปแต่ในอ้วนก็อ้วนจริงอะไรจริงทำนี้ไม่เหมาะกับเขาอย่างยิ่งกระเสือกกระสนหลายครั้งก็ยังมุดไม่เข้าสุดท้ายเขาถอดเสื้อโค้ทออกจึงมุดเข้าไปอย่างเต็มฝืนเฉินพีอซื่อสั่งให้เยี่ยเฉิงหลางเฟิงกับพานจือรออยู่ข้างนอกหากเกิดเรื่องยังพอช่วยเหลือกันได้พวกเราตามหลังในอ้วนมุดเข้าไปในโพรงข
ข้างในนี้เป็นโพรงหินตลอดเส้นทางที่หินแตกแยกออกมาตั้งแต่ยุคก่อเกิดเทือกเขาเมื่อเข้าไปแล้วพบว่าโพรงนี้เทลาดลงไปเป็นแนวชันด้านในมืดมากดูท่าจะลึกอาจทะลุเข้าไปสู่ชั้นในภูเขาบริเวณปากโพรงมีเนื้อที่ไม่มากคนสองคนยืนเรียงหน้ากระดานไม่ได้อีกทั้งภายในโพรงเดินลำบากบนพื้นมีแต่หินก้อนใหญ่เหลี่ยมคมชัดเจนกลิ่นกรรมฐานในถ้ำเข้มข้นอุณหภูมิอย่างน้อย30องศาลองคลำดูแม้แต่ก้อนหินก็ยังร้อนลวกมือพวกเราใช้ทั้งมือและเท้าเดินตรงไปก่อน 2-3 ก้าวในอ้วนยกไฟฉายขึ้นสองข้างหนึ่งพูดว่าโน่นไงภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมหันไปมองตัวหนังสือไม่ได้แกะสลักอยู่บนผนังของโพรงหินแต่แกะไว้ใต้ก้อนหินก้อนหนึ่งที่วางนอนอยู่ล้วนเป็นตัวอักษรที่ไม่เคยเห็นคล้ายตัวอักษรจีนแต่ก็คล้ายตัวอักษรเกาหลีสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเพราะว่าเหอช่างชะโงกหน้าดูพูดเสียงมั่นใจนี่เป็นภาษาหนิวเจินเขียนว่ายังไงในอ้วนถามเพราะว่าเหอช่างตอบเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นต้องอ่านดูถึงจะรู้ขอคัดมันลงมาก่อนพวกเรารอกันพักหนึ่งเพราะว่าเหอช่างคัดลอกตัวหนังสือพวกนั้นลงสมุดในอ้วนเดินนำหน้าพวกเราเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งเดินเข้าถ้ำลึกกันต่อแม้จะใช้คำว่าเดินแต่ความจริงเราใช้มือมากกว่าเท้าโพรงแคบนี้เทลงเกือบ30องศาบันไดก็ไม่มีแทบต้องไต่ลงไปข้างในเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำบางจุดต้องนั่งลงจึงจะรอดผ่านไปได้สิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกสบายก็คือข้างในนี้อบอุ่นกว่ากันมากพวกเราไต่ไปเรื่อยๆก็เริ่มเหงื่อออกจนต้องแกะกระดุมเสื้อขณะนี้นายอ้วนถามขึ้นว่าคุณผู้เฒ่าเป็นไปได้ไหมว่าการที่หินปิดผนึกนั่นปิดปากโพรงนี้ไว้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเฉินผีอซื่อตอบอย่างคุ้นคิดเปิดภูเขาสร้างสุสานใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ด้านนอกนี้มีก้อนหินทิ้งกองระเกะระกะจำนวนมากอาจเป็นเหมืองหินที่ขุดเอาหินไปสร้างสุสานเป็นไปได้ว่าโพรงถ้ำนี้อาจเจอเข้าระหว่างการขุดหินแล้วใช้หินปิดผนึกปิดตายด้วยสาเหตุสักอย่างลึกลงไปไม่ถึง100เมตรกลิ่นกรรมฐานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก้อนหินก็ค่อยดำขึ้นเริ่มปรากฏสีสันของแก้วสีมันคือคราบของไมก้าที่หลอมละลายเพราะความร้อนสูงผมร้องเอ้ยขึ้นมาขณะนี้ในใจกำลังคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นช่องลาวาช่องหนึ่งของภูเขาไฟภูเขาช้างไปเป็นภูเขาไฟมีพลังถ้าอยู่ๆเกิดระเบิดลาวาทะลักออกมาจากข้างในพวกเรามิตายกันเกลี้ยงหรือความคิดกำลังฟุ้งซ่านแต่แล้วอยู่ๆคนนำขบวนสองคนพลันหยุดพอส่องไฟฉายดูพบว่าโพรงด้านหน้าหดแคบลงอย่างฉับพลันโขดหินเกยกันเหลือเพียงช่องว่างที่แคบมากพอให้ผ่านลงไปได้ผมย่อตัวลงใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูบริเวณนี้เกิดโพรงถ้ำยุบตัวภายในพื้นที่คับแคบดูท่าต้องคลานศอกจึงจะเข้าไปได้เฉินผีอซื่อมองดูปากรู้ว่าด้วยกำลังกายของตนจะคลานเข้าไปไม่ไหวหารือกันสักครู่ผมบอกให้ว่าเหอช่างรอเป็นเพื่อนเขาอยู่ที่นี่ส่วนผมนายอ้วนกับเหมินโยผิงเป็นคนเข้าไปดูว่าข้างในยังมีอะไรอีกไหมพวกเราถอดเสื้อนอกออกเพื่อลดขนาดตัวให้เล็กที่สุดคราวนี้เปลี่ยนเป็นเหมินโยผิงนำหน้า3คนเข้าแถวตอนค่อยๆเบียดเข้าทางแคบทีละนิดผมนึกว่าส่วนยุบตัวนี้จะมีเพียงนิดเดียวคลานไปอีกหน่อยต้องเจอทางออกถ้ามันตันพวกเรายังย้อนกลับออกมาได้แต่ไม่นึกว่าระยะทางช่วงนี้กลับยาวมากคลานกันตั้งนานข้างหน้ายังมีทางให้ไปใต้ได้ต่อลึกได้อย่างคาดไม่ถึงหินด้านในนี้แหลมคมมากผมคลานไปไม่กี่ก้าวเสื้อผ้าตามตัวโดนเกี่ยวขาดไปหลายจุดส่วนนอกกดทับโขดหินบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยผมเริ่มรู้สึกหายใจติดขัดนายอ้วนที่อยู่ด้านหลังก็รู้สึกอย่างเดียวกันเขาดึงขาผมพูดว่าไม่ไหวอากาศในนี้อาจมีปัญหาเราไม่ได้ทดสอบดูก็ทิ่มหัวเข้ามาแล้ววู่วามเกินไปผมหันกลับไปดูพื้นที่คับแคบมากทนไม่ไหวจริงๆแต่นึกถึงเมื่อครู่คลานเข้ามาตั้งลึกให้ยอมละทิ้งถอยออกไปก็เสียดายอีกอย่างด้วยสถานการณ์ตอนนี้การคลานถอยหลังยิ่งทรมานกว่าตอนขาเข้าจึงพูดว่าเราลองไปต่อกันอีกนิดถ้ายังไม่สุดค่อยถอยออกในอ้วนรับคำขณะนี้เมินหยวผิงข้างหน้าผมพลันส่งเสียงขึ้นว่าหึมผมหันกลับมาข้างหน้าตรงหน้าว่างเปล่าเมินหยวผิงเมื่อครู่ยังขวางอยู่หน้าผมได้หายวับไปแล้ว
หลือแต่เพียงอุโมงค์ช่อนหินที่มีมืดสนิทที่ไม่รู้ว่าเชื่อมทะลุไปสู่ที่ใดบทที่14มุดรู2นับจากได้ยินเสียงของมวนโยผิงจนพบว่าเขาหายไปต่อหน้ารับรองว่าไม่เกิน5วินาทีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต่อให้เป็นหนูตัวหนึ่งก็ไม่มีทางหายตัวไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นับประสาอะไรกับคนทั้งคนผมพลันรู้สึกไม่ชอบมาพากลถอยหลัง1ก้าวโดยอัตโนมัติเพื่อดูใหม่อีกรอบพอตั้งสติได้ใหม่กลับเห็นเมินโยผิงปรากฏขึ้นตรงหน้าอีกครั้งนายอ้วนอยู่ข้างหลังเห็นผมถอยออกมาก็ตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังงุนงงทำตัวไม่ถูกตอบเสียงอ้ำอึงเปล่าเมินโยผิงคล้ายกับไม่รู้ว่าเมื่อครู่เกิดเหตุประหลาดขึ้นกับตัวหยุดเล็กน้อยส่งเสียงเรียกเราอีกทีแล้วเริ่มคานไปข้างหน้าเร็วขึ้นการหายไปและกลับมานี้เกิดขึ้นในเสี้ยวพริบตาแม้ผมจะรู้สึกแน่ชัดแต่เมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ชักไม่มั่นใจเต็มร้อยรู้สึกงุนงงสงสัยหรือว่าอากาศในนี้ทำให้ผมเห็นภาพหลอนสถานการณ์ไม่ปล่อยให้ผมได้คิดนานนายอ้วนผลักเท้าผมเพื่อเร่งผมคลานไปพร้อมกับความงุนงงขณะผ่านช่วงที่เมินหยัวพิงหายตัวผมสังเกตรอบๆบริเวณนั้นเป็นพิเศษก็ไม่มีหลุมรูอะไรที่จะทำให้ผมตาฝาดได้ในใจรู้สึกไม่เข้าท่าผ่านช่วงนี้ไปรุดหน้าอีกราว10นาทีเมินหยัวพิงพลันยืดเหยียดชะโงกออกไปทั้งตัวพอมองเห็นด้านหน้ากว้างขึ้นก็รู้ว่าถึงทางออกแล้วปลายสุดของโพรงแค่เป็นกองหินละเกะระกะเมื่อคลานออกไปแล้วเมินหยัวพิงล้วงเอาแท่นเรืองแสงออกมาโยนไปรอบตัวแสงอุ่นสีเหลืองส่องสว่างพื้นที่ทั้งหมดผมหันไปมองพบว่าตรงนี้น่าจะเป็นหยุดที่ที่กว้างขึ้นของโพรงใต้ภูเขากว้างราวๆรถตู้เล็กสัก 4-5 คันยาวราวครึ่งสนามบาสบนพื้นเป็นกรวดหินเล็กบ้างใหญ่บ้างต่างตกลงมาตั้งแต่สมัยโพรงถ้ำนี้แยกแตกจากการเคลื่อนไหวของชั้นดินนายอ้วนขยายวงแสงไฟฉายสำรวจรอบๆพูดว่าแปลกจริงในนี้ยังจะมีวาดภาพวาดฝาผนังอีกถ้าทางพวกเราจะไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่เข้ามาที่นี่พวกเราเดินตรงไปพบว่าผนังของโพรงถ้ำมีภาพวาดสีขนาดใหญ่อยู่จริงๆแต่ภาพวาดฝาผนังนี้สภาพเสื่อมโทรมมากสีสันจืดจางพอดูออกคล้ายอย่างฝืนๆว่าเป็นภาพคล้ายภาพนางฟ้าเหาะเหินทางเข้าสู่ที่นี่มีหินปิดผนึกไว้ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เป็นสถานที่อะไรกันแน่ผมตกสู่ความงุนงงอีกครั้งเดินไปเดินมากลางเศษหินบนพื้นพวกเราพบเจอตาน้ำพุร้อนขนาดเล็ก 2-3 จุดทั้งหมดนี้ตื้นมากแต่ไอร้อนผวยพุ่งยั่วยวนใจสุดฤทธิ์แต่ไม่พบร่องรอยกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์อีกเดินลึกเข้าไปโพรงอุโมงค์ก็เริ่มหุบแคบลงอีกจนกลายเป็นช่องแคบหน้ากว้างเท่าคน2คนทอดลึกเข้าไปในตัวภูเขาอุโมงค์นี้มีลมร้อนพัดออกมาเป็นพักๆเราเดินไปข้างๆส่องไฟเข้าไปลึกจนมองไม่เห็นปลายทางไม่รู้ทะลุไปที่ไหนพวกเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันตกลงว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปให้ลึกกว่านี้ที่นี่เป็นสถานที่หลบพายุหิมะที่ดีมากแล้วในอ้วนทดสอบคุณภาพอากาศไม่พบปัญหามากนักจุดตะเกียงเจ้าพายุที่ให้แสงสว่างได้นานกว่าแล้วเมินโยผิงก็คลานออกไปทางโพรงแคบเพื่อแจ้งคนด้านนอกสักพักหนึ่งฮาวาเหอช่างกับเยี่ยเฉิงก็ตามเข้ามาพานจื่อเอาซุนจื่อเข้ามาด้วยผมตรงเข้าไปดูอาการของเขาทันทีพบว่าเป็นเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นของที่นี่สีหน้าของเขาเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นมาแต่มือเท้ายังคงเย็นเฉียบไม่รู้จะอดทนจนรอดชีวิตได้หรือเปล่าเส้นทางขาขึ้นซุนจือเป็นคนนำทางมาตลอดหากเขาตายแม้ไม่ถึงกับกลับลงไปเองไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็เป็นอุปสรรคมากขึ้นบวกกับผมเองก็ค่อนข้างถูกชะตาเขาไม่อยากให้เขาต้องตายเปล่าๆเพราะพวกเราเป็นต้นเหตุเพราะว่าเหอช่างตรวจชีพจรและการเต้นหัวใจของเขาครู่หนึ่งบอกให้ผมหลีกไปก่อนเอาผ้าขนหนูชุบน้ำกับน้ำพุร้อนวางพักบนหินให้เย็นลงเล็กน้อยนำมาเช็ดตัวให้ซุนจือกระทั่งตัวเขาแดงเรื่อไปหมดจึงกรอกน้ำร้อนให้ดื่มซุนจือเริ่มไออย่างรุนแรงเปลือกตาเต้นริกๆพวกเราเบาใจขึ้นหน่อยเพราะว่าเหอช่างพูดว่ารอดแล้วไม่ตายแล้วบรรยากาศผ่อนคลายลงนายอ้วนกับเยี่ยเฉิงต่างควักบุหรี่ออกมาจุดสูบขณะนี้เฉินพีอัซซือถูกพานจื่อพยุงเข้ามาผ่านเหตุฉุกเฉินเป็นชุดๆพวกเราต่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงไม่เหลือแรงพูดคุยแยกย้ายกันหาจุดที่สบายตัวแล้วพิงพักหิมะบนตัวละลายเป็นน้ำเพราะไอร้อน
เสื้อผ้ารองเท้าเริ่มเปียกชื้นพวกเราถอดเสื้อมาผึ่งบนก้อนหินที่แห้งร้อนเย่เฉิงเอาอาหารกระป๋องออกมาโยนลงไปอุ่นในน้ำพุร้อนแล้วแบ่งให้ทุกคนผมกินไปพลางดูภาพวาดฝาผนังที่พบเมื่อครู่พร้อมกับฮาว่าเหิดช่างไปพลางพื้นที่บริเวณนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วยังคับแคบมากแต่ภาพวาดบนฝาผนังไว้ที่นี่ทำไมเมื่อครู่เหมือนโยผิงอยู่ๆก็หายตัวไปต่อหน้าผมและแผ่นหินยักษ์ปิดทางเข้านั้นสร้างความรู้สึกที่ขัดใจผมมากคนที่คบค้ากับวัตถุโบราณมักจะสะดุดอกสนใจเรื่องภาพวาดฝาผนังและภาพแกะสลักนูนต่ำซึ่งเก็บบันทึกข้อมูลมหาศาลเอาไว้เหล่านี้มากเป็นพิเศษคนอื่นๆเห็นเรายืนดูอยู่ตรงนี้ก็ค่อยๆล้อมวงกันเข้ามาแต่ภาพวาดฝาผนังเหล่านี้ไม่มีข้อมูลอะไรมากนักภาพวาดเทพธิดาเหินฟ้ามักอยู่ในตำหนักวังเวียงวังที่หรูหราหรือบนเครื่องสักการะบูชาสื่อสารเพียงแค่ภาพเรืองระบำอย่างเบิกบานในยุคสมัยอันสุขสงบไม่มีความหมายอะไรที่เป็นรูปธรรมภาพวาดฝาผนังที่ตกค้างอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นภาพประเภทนี้คนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ล้วนแล้วแต่ผ่านสุขสันต์โบราณมาแล้วกันทั้งนั้นเพราะเคยผ่านตามามากเห็นแล้วก็หมดความสนใจผมกำลังจะกลับไปนั่งนวดนิ้วเท้าตัวเองต่อตลอดทางมานี้เหงื่อออกไม่น้อยนิ้วเท้าเย็นจนขาปวดแต่ขณะนี้เองได้ยินเสียงนายอ้วนร้องขึ้นแล้วใช้นิ้วโป้งขุดลอกภาพวาดฝาผนังผมถามเขาว่ามีอะไรเพราะแม้นของพวกนี้จะไม่มีราคามากนักแต่ก็ถือเป็นมรดกของบรรพชนไม่ควรทำลายในอ้วนพูดว่าเผลออะไรของนายนะคิดว่าเล็บของฉันไม่มีราคาหรือไงของทั่วไปจ้างให้ขูดฉันก็ยังไม่ขูดได้ซ้ำนายมาดูเองภาพวาดฝาผนังนี่มันมี2ชั้น2ชั้นหรือผมร้องออกมาขมวดคิ้วงุนงงว่าหมายความว่าอย่างไรทุกคนมามุงกันเข้าไปใหม่เพื่อดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันแน่ในอ้วนบอกให้เราดูที่นิ้วเพราะว่าหมึกสีแดงบนนั้นโดนขูดล่อนหลุดออกเมื่อมองไปยังจุดเดิมตรงหน้าเขาตรงมุมภาพมีเขาโครงของภาพวาดที่ไม่ตรงกันกับริมขอบภาพที่วาดก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่จุดนี้เป็นจุดที่ไม่สะดุดตาหากไม่ใช่เพราะในอ้วนตาไวไม่มีทางเห็นแสดงว่ามีคนวาดภาพใหม่ทับลงบนภาพวาดฝาผนังชั้นเดิมภาพชั้นนอกสัมผัสอากาศจนเริ่มหลุดล่อนทำไมภาพชั้นในเผยออกมานี่เป็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในภาพวาดสีน้ำมันนายอ้วนใช้นิ้วขูดต่อบริเวณที่เขาขูดเริ่มปรากฏสีที่จัดจ้านผมใช้นิ้วช่วยขูดฝาผนังด้วยพบว่าภาพวาดชั้นนอกเหมือนกับทำไม่ครบกระบวนการนายอ้วนขูดเบาๆสีจึงถลอกหลุดออกได้ง่ายเพราะหากทำครบกระบวนการภาพวาดฝาผนังในยุคราชวงศ์ถังจะทาสารพิเศษทับอีกชั้นทำหน้าที่เคลือบป้องกันเหมือนน้ำมันเคลือบเงาช่วยให้สีไม่จางหรือหลุดลอกง่ายเฉินพีอซื่อขมวดนิ้วแน่นไม่นานภาพวาดฝาผนังผืนกว้างขนาดเท่ากะละมังก็หลุดล่อนออกด้านหลังผนังส่วนนี้ปรากฏภาพรถม้าครึ่งคนครึ่งคันที่ลงสีห้าสีรถม้าลอยอยู่เหนือก้อนเมฆสตรีในชุดขาวมองโกอยู่คอยรับใช้ซ้ายขวาส่วนเจ้าของรถม้าเป็นบุรุษร่างอ้วนแต่งเครื่องแต่งกายของเขาของชายผู้นี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นภาพวาดบรรยายเหตุการณ์ผมเริ่มตื่นเต้นเห็นได้ว่ามีคนภาพวาดภาพภาพนี้ขึ้นมาก่อนแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้ต้องวาดภาพอื่นทับลงไปอย่างรีบร้อนอีกทั้งขณะนั้นมีเวลาจำกัดทำให้ภาพชั้นนอกไม่ได้เคลือบทับตามกระบวนการที่สมควรเฉินพีอซื่อมองดูภาพวาดฝาผนังผืนนั้นสลับกับตรวจดูสภาพรอบตัวพูดกับเราว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตำหนักทิพย์พิมานเมฆลอกภาพชั้นแรกออกให้หมดดูว่าภาพชั้นในบอกเล่าเรื่องราวอะไรผมนั้นอยากลงมือแต่แรกแล้วจากนั้นก็ร่วมกับคนอื่นๆอุทิศเล็บของตัวเองเริ่มขูดภาพบนผนังอย่างตั้งใจภาพวาดฝาผนังหลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆไม่นานนักมวลภาพที่สีสันฉูดฉาดก็อลังการยิ่งใหญ่ก็คลี่ออกช้าๆเบื้องหน้าพวกเราบทที่15ภาพวาด2ชั้นรอบตัวเงียบจนน่าตกใจตะเกียงเจ้าพายุถูกนำมาตั้งไว้ข้างผาหนังหินเพื่อเพิ่มแสงแสงสีเหลืองส้มย้อมหินให้ความรู้สึกย้อนอดีตไปยาวนานสีสันของภาพวาดฝาผนังฉูดฉาดจัดจ้านใช้สีแดงดังเลือดเป็นจำนวนมากเมื่ออยู่ใต้ลำแสงที่ไม่นิ่งวูบวาบดังแสงของกระจกสีเหมือนกับผนังทั้งผืนมีโลหิตซึมเยิ้มสีที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพวาดอีกชั้นสามารถมีสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้เหลือเชื่อจริง
ทว่าสิ่งที่ทำให้เราทึ่งกันจริงๆกลับเป็นเนื้อหาของภาพวาดผมอธิบายด้วยคำพูดไม่ถูกว่ามันเป็นภาพอะไรภาพวาดแบ่งออกเป็น2 ส่วนบอกเล่าเหตุการณ์คนละเรื่องแต่กลับผสมกันอย่างลงตัวมองดูผ่านๆเป็นภาพเดียวกันทั้งงดงามและมหัศจรรย์เพราะว่าเหอช่างจ้องดูจนตาลุกพูดพึมพำกับตัวเองนี่น่าจะเป็นภาพสงครามระหว่างกษัตริย์ว่านหนูแห่งแคว้นตงเซียกับกองทัพมองโกลคนคนนี้น่าจะเป็นตัวกษัตริย์ว่านหนูนี่อาจจะเป็นมหาสงครามสิ้นแผ่นดินตงเซียในตำนานผมรู้เรื่องแคว้นตงเซียน้อยมากคนอื่นๆก็ไม่เชี่ยวชาญจึงไม่มีใครพูดฟังเขาเล่าต่อไปเขาร้องทึ่งไปพลางมองดูภาพบนผนังไปพลางชี้ไปยังผนังฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพของทหารจำนวนมากห่มหนังสัตว์สวมหมวกเกราะพูดว่านี่เป็นกองทัพของกษัตริย์ว่านหนูแล้วชี้ทหารม้าอีกฝั่งหนึ่งพูดว่านี่เป็นกองทัพมองโกลพวกคุณดูมีจำนวนมากกว่ากองทัพตงเซียอย่างถล่มทลายนี่เป็นสงครามบทขยี้แต่ฝ่ายเดียวผมมองไปยังทางที่เขาชี้เห็นภาพธนูก้อนหินบินว่อนในอ้วนดูสักพักแล้วรู้สึกแปลกใจถามว่าทำไมกองทัพของตงเซียใบหน้าพวกนั้นเหมือนผู้หญิงทั้งหมดผมดูแล้วก็แปลกใจหรือชาวตงเซียใช้ผู้หญิงออกรบเพราะว่าเหอช่างพูดว่าไม่ใช่นี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาพวาดฝาผนังแคว้นตงเซียทุกคนดูทุกคนในภาพจะเป็นหนุ่มสาวอ่อนวัยกันหมดผมเคยเจอค้นเจอปรากฏการณ์แปลกๆในตำนานดูเหมือนคนที่เคยคบค้าสมาคมกับแคว้นตงเซียต่างพูดตรงกันว่าแคว้นตงเซียไม่พบคนแก่คนทุกคนดูอ่อนเยาว์ชาวเช่าเสียนบอกว่าชาวตงเซียแม้แต่ตอนตายก็ยังมีใบหน้าเยี่ยงหนุ่มสาวนายอ้วนขมวดคิ้วคล้ายกับคิดไม่ออกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้พวกเราดูภาพกันต่อฮาว่าเหอช่างชี้ไปยังภาพส่วนที่สองพูดว่าฝั่งนี้บันทึกเหตุการณ์ระหว่างรบพวกคุณดูชาวตงเซียรับศึกแบบ1-3ยังต้องถูกชาวมองโกลใช้ธนูยิงตายอย่างต่อเนื่องสงครามนี้สุดท้ายกลายเป็นการสังหารหมู่ภาพวาดใช้สีแดงจำนวนมากแสดงถึงพิษร้ายของสงครามเชื่อมโยงความรู้สึกอย่างเข้มข้นผมคล้ายกับมองเห็นนักรบตงเซียล้มลงในกองเลือดเป็นทิวแถวกองทัพอาชาเหล็กแห่งมองโกเลียเหยียบย่ำลงบนซากศพของพวกเขาเริ่มลงมือเผาบ้านเรือนและสังหารผู้ชายภาพส่วนที่3ถูกทับไว้ใต้หินยักษ์ก้อนหนึ่งพวกเรายกมันไม่ไหวแต่คาดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากภาพนี้ขณะนี้ผมรู้สึกแปลกใจพูดขัดขึ้นว่าไม่สิแคว้นตงเซียถูกชาวมองโกทำลายตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือผมเคยอ่านมาว่าประเทศพวกเขามีอายุแค่70กว่าปีซ้ำยังทำสงครามตลอดเวลาด้วยถ้าบอกว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างตำหนักทิพย์พิมานเมฆภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนั้นประเทศเล็กๆแค่นี้จะมีศักยภาพก่อสร้างสุสานวังหลวงขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงพอพูดจบหลายคนแสดงสีหน้าเห็นด้วยตงเซียเป็นประเทศที่อยู่ก็เกิดขึ้นในแถบมณฑลจีหลินและเหยเจียงช่วงยุคสงที่ชนเผ่าหนีเจินถูกทำลายเท่าที่จำได้ปฐมกษัตริย์ว่านหนูของพวกเขาถึงกับยังไม่ได้สืบทอดราชบัลลังก์ก็ถูกชาวมองโกเดินทางอ้อมเกาหลีเหนือเข้ามาทำลายแล้วสมัยนั้นเป็นยุคทองของมองโกเรียกว่าเจอเทพประหารเทพเจอพระสังหารพระเหตุการณ์บนภาพวาดฝาผนังหากเป็นสงครามชี้ชะตาคราวนั้นจริงด้วยนิสัยของชาวมองโกน่าจะทำลายล้างแบบถอนรากถอนโคนถึงจะถูกและในยุคนั้นกำลังการผลิตของแต่ละชนเผ่าในแคว้นหนีเจินยังตกต่ำล้าหลังไม่มีแรงงานจำนวนมากมายต่อให้ไม่ถูกรุกรานบทขยี้ก็ยังไม่น่าจะมีศักยภาพสร้างสุสานวังหลวงขนาดใหญ่เพียงนี้ที่เฉินผีอซื่อพูดภายในตำหนักทิพย์พิมานเมฆบรรจุพระศพกษัตริย์แห่งตงเซียตีความอย่างไรก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะพวกเขาไม่มีทั้งเวลาและกำลังที่ไร้เหตุผลยิ่งกว่าคือถ้าสันนิษฐานตามสิ่งที่พวกเราเห็นจากสุสานใต้สมุทรสุสานหลวงในตำนานแห่งนี้สร้างโดยวังฉางไห่ซึ่งยังไงก็ต้องอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์หยวนโดยในยุคนั้นแคว้นตงเซียได้ดับสูญไปนานแล้วจะไปหาตัวกษัตริย์ตงเซียที่ไหนมาบรรจุเราหันสายตาไปทางเฉินผีอซื่อคนที่บอกว่าตำหนักทิพย์พิมานเมฆฝังพระศพของกษัตริย์ตงเซียคือเขาแต่ดูจากตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลยเฉินผีอซื่อรู้ว่าพวกเราคิดอะไรอยู่กวาดสายตาไปบนภาพวาดฝาผนังด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แค่นหัวเราะออกมาทีหนึ่งแล้วมองฮาว่าเหอช่างพูดว่า
ในเมื่อพวกมันไม่เชื่อเหอช่างเองเล่าให้มันฟังหน่อยฮวาเหอช่างรับคำหันมาพูดกับเรายิ้มยิ้มผมรู้ว่าพวกคุณสงสัยอะไรกันอยู่ผมกล้าพูดว่าพวกคุณคิดผิดหมดข้อมูลแคว้นตงเซี่ยที่พวกคุณเห็นส่วนใหญ่ได้จากผลการวิเคราะห์จากหนังสือโบราณที่ไม่สมบูรณ์ความจริงก็คือข้อมูลอันเป็นลายลักษณ์อักษรที่แคว้นตงเซี่ยทิ้งให้มีไว้น้อยเกินในต่างประเทศถึงกับไม่ยอมรับว่าเคยมีรัฐประเทศนี้เกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นข้อมูลที่พวกคุณเห็นจนถึงตอนนี้มีที่ถูกต้องอยู่เท่าไหร่กันแน่นั้นเป็นเรื่องที่พูดได้ยากนายอ้วนพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะรับรองได้ยังไงว่าข้อมูลของคุณจะถูกต้องฮาวาเหอช่างพูดว่านั่นเป็นเพราะข้อมูลของเราเป็นข้อมูลโดยตรงมากกว่าพูดพลางก็ล้วงเอาผ้าแพรสีขาวผืนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อซับในคลี่ออกตรงหน้าเราเมื่อผมเห็นเท่านั้นหัวใจก็เต้นกระตุกทันทีมันคือมัจฉาคิ้วงูตัวเดียวกับในงานประมูลทำไมถึงได้ตกอยู่ในมือพวกเขาไหนบอกว่าไม่มีคนซื้อยังไงล่ะผมขมวดคิ้วแล้วพลันนึกได้เมื่อไม่มีคนซื้อแต่ปลาอยู่ในมือเฉินผีอซื่อหรือว่าเฉินผีอซื่อก็คือผู้นำปลานี้ออกประมูลผมสะท้านไปทั้งตัวพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้แสดงท่าทีตื่นตกใจจนเกินไปแต่ความรู้สึกในใจตีกันยุ่งเหยิงสารพัดคำถามระเบิดขึ้นกลางหัวชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่ากำลังกลัวหรือตื่นเต้นรู้สึกเพียงจู่ๆมือเท้าเย็นเฉียบเหมือนขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเพราะว่าเหอช่างไม่ทันสังเกตสีหน้าของผมเล่าต่อไปว่าปลาทองเหลืองนี้เป็นมังกรกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งนายท่านได้มาโดยบังเอิญผมเชื่อว่ามันสร้างขึ้นโดยฝีมือของคนที่รู้เรื่องภายในของแคว้นตงเซียดีความพิเศษของมันคือเขาใช้กลวิธีแยบยลซุกซ่อนข้อมูลลับสุดยอดเอาไว้บนตัวปลาตัวนี้พวกคุณดูเขาเอาปลาทองเหลืองไปจ่อไฟเกล็ดปลาชุบทองล้อแสงวิบวับสะท้อนเป็นริ้วลายมากมายบนฝาผนังฮาวาเหอช่างขยับตัวปลาเงาแสงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็เริ่มปรากฏเป็นลายเส้นคล้ายตัวอักษรความลับก็คือภายในเกล็ดปลาตัวนี้ซ่อนตัวอักษรหนีจนเอาไว้ทั้งหมด47ตัวผมร้องอ้าในใจที่แท้ยังมีเทคนิคเช่นนี้ผมอดบีบปลาทองเหลืองอีก2ตัวในกระเป๋าเสื้อไม่ได้ถามเขาด้วยเสียงสั่นๆมันเขียนว่ายังไงเป็นเพราะข้อมูลบนนี้ไม่สมบูรณ์ผมยังถอดรหัสไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าคนที่สร้างปลาตัวนี้ตั้งใจจะบันทึกเรื่องราวบางอย่างเอาไว้โดยไม่ให้ใครมาพบส่วนนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของแคว้นตงเซี่ยฮวาเหอช่างพูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิความจริงก่อนนี้ผมเห็นของสองสิ่งนี้ก็อาศัยเบาะแสร่องรอยจำนวนมากสันนิษฐานว่าอำนาจการปกครองของแคว้นตงเซี่ยนั้นดำรงอยู่เรื่อยมาเพียงแต่พวกเขาถอยลึกเข้าไปในภูเขาใหญ่และในช่วงหลายร้อยปีไม่รู้อาศัยอะไรรัฐประเทศอันเล็กน้อยอ่อนแอนี้สืบทอดตนเองภายใต้แรงกดดันตีขนาบจากทั้งมหาอำนาจมองโกลและเกาหลีผมเคยศึกษาจดหมายเหตุเกาหลีจนถึงยุคก่อนสถาปนาราชวงศ์หมิงยังมีคนเก็บโสมพบเจอผู้คนสวมชุดประหลาดเคลื่อนไหวอยู่ในภูเขาหิมะผมคิดว่าน่าจะเป็นประชากรตงเซี่ยที่เหลือรอดมาเขาชี้ไปยังปลาทองเหลืองพูดว่าข้อความกระจัดกระจายในนี้ช่วยยืนยันความคิดของผมหลังจากแคว้นตงเซี่ยระเบิดศึกกับกองทัพมองโกก็ถอยมาตั้งหลักอยู่ตรงชายแดนของมณฑลจีหลินกับประเทศเกาหลีเหนือหลบซ่อนใช้ชีวิตอยู่หลายร้อยปีมีกษัตริย์สืบทอดบัลลังก์ทั้งหมด14พระองค์มองโกกับเกาหลีเคยคิดทำลายแคว้นเล็กๆนี้หลายครั้งแต่ทั้งหมดต้องล้มเหลวด้วยสาเหตุที่ประหลาดอย่างหนึ่งสาเหตุอะไรพานจือถามคุณเหอช่างช่วยพูดให้มันรวบรัดหน่อยได้ไหมฮวาเหอช่างยักไหล่ผมไม่รู้ข้อมูลบนตัวปลาไม่สมบูรณ์ผมแน่ใจว่ายังมีข้อความส่วนอื่นบันทึกเก็บไว้คนละที่แต่อาศัยตัวพวกตัวหนังสือไม่กี่ตัวในมือนี้ผมกล้าฟันธงว่าแคว้นตงเซี่ยยังคงอยู่ไม่ดับสูญอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นเนื้อหาในส่วนหลังไม่มีอีกแล้วพวกเราพยายามตามหามาตลอดแต่นายท่านตามหาอยู่นานปีก็ไม่พบบันทึกส่วนที่เหลือเขาหยุดเว้นช่วงหนึ่งก่อนจะหันพูดต่อไปว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าข้อความภาษาหนีวเจินประโยคสุดท้ายเขียนว่าอะไรผมนึกในใจว่าใครมันจะไปรู้วะเยี่ยเฉิงเป็นคนช่วยถามว่าอะไรหรือเพราะว่าเหอช่างมองดูพวกเราพูดว่าบนนั้นบอกว่ากษัตริย์ว่าหนูทุกพระองค์ไม่ใช่คน
ม่ใช่คนงั้นเป็นอะไรนายอ้วนกล่าวเพราะว่าเหอช่างเก็บปลาทองเหลืองบนนั้นบอกว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งที่คลานขึ้นมาจากใต้พิภพไม่หรอกมั้งผมนึกทุกคนมองหน้ากันไปมาคาดว่าในใจต้องมีขนลุกกันบ้างเยี่ยเฉิงถามจะพูดอย่างนั้นเสียทีเดียวก็ไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นการยกย่องแบบพระกษัตริย์เป็นมังกรไม่ใช่คนอะไรอย่างนั้นตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นการเปรียบเปรยเหมือนเป็นบุตรสวรรค์เจ้ามังกรอะไรอย่างนั้นแต่ต่อมาเมื่อวิเคราะห์แล้วผมพบว่าคนคนนี้น่าจะต้องการบันทึกเรื่องราวความลับในส่วนประวัติศาสตร์ตงเซียโดยกล่าวอย่างเป็นกลางไม่น่าจะต้องใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบอย่างนอบน้อมอีกอย่างถ้าเป็นอย่างที่คุณว่าจะมีใครแสดงความภักดีต่อกษัตริย์ด้วยการยกย่องว่าพระองค์เป็นบุตรสวรรค์เจ้ามังกรด้วยถ้อยคำแบบนี้ไหมคุณลองคิดดูนะถ้าคุณจะถวายพรฮองเต้เริ่มจากฝ่าบาทพระองค์ไม่ใช่คนเกรงว่าคำพูดท่อนที่สองยังไม่ทันได้ออกจากปากก็โดนสั่งกุดหัวเสียก่อนไม่มีใครเขียนอย่างนั้นแน่ๆเขายิ้มอย่างฉงนอีกอย่างประโยคสุดท้ายเขียนขึ้นโดดๆไม่ชัดเจนมากมันค้างคาใจผมมาตลอดถ้าหาส่วนอื่นมาสมทบได้ความหมายของถ้อยคำประโยคนี้อาจจะถอดข้อความออกมาได้นายอ้วนกับเมินโยผิงต่างรู้ว่าปลาทองเหลืองอีก2ตัวอยู่กับผมแต่ด้วยความรอบคอบพวกเขาต่างไม่ส่งเสียงผมกำปลาทองเหลืองในกระเป๋าแน่นพลันรู้สึกว่าพวกมันหนักอึ้งขึ้นมาช่วงเวลานั้นผมก็ไม่รู้ว่าควรหยิบปลาทองเหลือง2ตัวนี้ออกมาดีไหมความจริงปลา2ตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับผมไม่รู้ว่าภาษานิวเจนเอาออกมาอ่านก็อ่านไม่ออกแต่ถ้ายกให้พวกเขาผมก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมพานจื่อจ้องภาพบนผนังพูดพึมพำคนที่ดูน่าจะเป็นตัวกษัตริย์ว่านหนูบนภาพก็มีรูปร่างเป็นมนุษย์ปกติไม่เหมือนสัตว์ประหลาดตรงไหนนายอ้วนตบไหล่เขาพูดกับฮาว่าเหอช่างว่าเฮียหน้าบากฉันว่านะเรื่องถอดความอะไรนั่นพวกเราเป็นคนเถื่อนๆก็อย่าทำตัวเป็นพวกปัญญาชนเลยเอาไว้พอฝาโลงเปิดออกจะเป็นคนหรือเป็นหมาก็จะเห็นกระจ่างแจ้งแล้วฮาว่าเหอช่างพูดยิ้มว่าผมหมายความว่าถ้าหากรู้เขารู้เราก็ย่อมดีกว่าแต่ว่าพวกคนที่วาดภาพฝาผนังจะวาดภาพพวกนี้ไว้ทำไมนายอ้วนถามเพื่อจดจำหนี้แค้นของประเทศชาติงั้นหรือฮวาเหอช่างสายหน้าเขาเองก็ไม่รู้ผมคิดครู่หนึ่งพูดว่าอาจตั้งใจวาดภาพพวกนี้เสร็จแล้วสกัดเอาก้อนหินลงมาทั้งก้อนเพื่อยกเอาไปไว้ที่อื่นหรือไม่ก็แค่วาดเล่นฆ่าเวลากันล้วนๆคุณดูสิที่นี่อบอุ่นดีออกพวกช่างศิลป์อาจใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนกันก็ได้ไม่มีใครเห็นด้วยกับคำพูดของผมเพราะว่าเหอช่างเริ่มถ่ายรูปพวกนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลพวกเราพักกันพอแล้วเรี่ยวแรงกำลังฟื้นเฉินผีอัดซื่อสั่งให้คนของขาวผลัดกันออกไปเฝ้าด้านนอกหากหิมะหยุดแล้วให้มาเรียกส่วนพวกเราก็ผลัดกันนอนตอนที่ผมตื่นซุนจื่อก็ได้สติแล้วขอโทษขอโพยพวกเราเป็นการใหญ่นายอ้วนขี้เกียจสนใจส่วนผมหาของให้เขากินบอกให้ตั้งใจพักฟื้นพวกเรายังต้องอาศัยเขาเพื่อปีนขึ้นไปอีกข้างในนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สับเปลี่ยนไม่รู้ระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนน่าจะราวๆ3วันในที่สุดหิมะก็หยุดตกพวกเราทยอยกันคลานออกไปจากโพรงนี้ด้านนอกท้องฟ้าแจ่มใสทั่วทุกทิศปกคลุมด้วยสีขาวโพลนเราจัดแจงตรวจดูสัมภาระข้าวของพบว่าหลายวันมานี้พวกเรากินอาหารไปเยอะมากคาดว่าหากไม่มีจุดเติมเสบียงยังไม่ทันถึงที่ที่เราจะต้องการไปก็จะขาดเสบียงก่อนถามซุนจื่อว่ามีวิธีใดไหมเขาบอกว่าเหนือแนวหิมะขึ้นไปก็ไม่มีทางช่วยแล้วมีแต่ต้องย้อนกลับลงไปหรือไม่ก็จัดแบ่งอาหารกันใหม่กินอาหารให้น้อยลงขณะอยู่ในโพรงหินเฉินผีอัซซื่อสอนเทคนิคการเอาตัวรอดบนภูเขาหิมะหลายอย่างเช่นใช้ผ้าอนามัยเป็นแผ่นรองเท้าสามารถดูดซับเหงื่อจากฝ่าเท้ารักษาฝ่าเท้าให้แห้งร่างกายก็จะอบอุ่นพวกเราทำตามวิธีของเขาได้ผลดีเยี่ยมแต่ผมก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจนึกขึ้นได้ว่าหากพวกเราเข้าไปในสุสานโบราณแล้วโยนของพวกนี้ทิ้งหลายๆปีให้หลังเมื่อทีมนักโบราณคดีเข้ามาเจอของพวกนี้อยู่ข้างในโลงศพเขาจะทำหน้าอย่างไรพวกเราใช้เชือกปีนขึ้นไปบนเนินชันที่พลัดตกลงมาพื้นหิมะด้านบนมีรอยเท้าใหม่จำนวนไม่น้อยนายอ้วนย่อตัวลงดูพูดว่าคาราวานของอันหนิงคงแซงหน้าพวกเราไปแล้วพวกเราไม่พูดอะไรอีกสวมแว่นป้องกันออกเดินทางทันที
2ชั่วโมงต่อมาพวกเราเจอทีมของอนิงบนเนินเขาแห่งหนึ่งเห็นได้ว่าพวกเขาก็เผชิญกับความสูญเสียหนักเช่นกันคน30คนเหลือเพียง20กว่าม้าก็เหลือแค่เพียงครึ่งเดียวของจำนวนเดิมซึ่งผมก็ยังไม่พบเงาของอสามอยู่ดีพวกเราซ่อนตัวกันอย่างเงียบเชียบรอบสังเกตการผมเห็นอานิงใช้กล้องส่องทางไกลส่องมองไปยังทิศหนึ่งจึงมองตามสายตาของเธอไปแล้วหนังตาก็กระตุกไกลออกไปในเมฆหมอกภูเขาลูกใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งชันตระหง่านมันคือยอดเขาที่ผมเห็นจากภาพในสุสานใต้สมุทรรูปทรงของมันแทบจะถอดแบบกันเป๊ะกับภาพเงาผืนนั้นที่นี่แหละผมแอบนึกชี้ไปที่ภูเขาลูกนั้นหันมาถามซุนจือนั่นเป็นภูเขาอะไรทำยังไงถึงจะขึ้นไปได้ซุนจือยกมือขึ้นป้องตาเพ่งมองสักครู่แล้วหน้าถอดสีพวกคุณจะไปที่นั่นเองหรือที่นั่นมันไปไม่ได้